บ่อยครั้งที่เราเห็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องของคนคนหนึ่งมันมักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าไม่มีใครตักเตือนเขาเลยเหรอไม่มีคนที่รักและปรารถนาดีกับเขาที่จะบอกให้เขาทราบถึงความไม่น่ารักเหล่านั้นเลยเหรอแล้วมันทำให้เราหันกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าแล้วเราล่ะเป็นแบบนั้นไหมเรามีความไม่น่ารักแต่ไม่มีใครตักเตือนเราหรือเปล่าท่านอุมัรอิบนุคอตตอฟรอฎิยัลลอฮุอันฮูเคยกังวลว่าด้วยนิสัยของท่านเองและตำแหน่งของท่านจะทำให้คนไม่กล้าตักเตือนท่านหรือเปล่าและเมื่อคนไม่กล้ามาบอกท่านท่านจึงมักจะเป็นคนถามเองเสมอท่านมักจะถามสหายของท่านถึงความบกพร่องของตนเองเพื่อที่ท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขมันก็มีนะที่หลายคนตั้งป้อมไม่ให้คนอื่นตักเตือนด้วยคำพูดที่ว่าทำตัวเองให้ดีก่อนเถอะแล้วค่อยมาตักเตือนคนอื่นและนานวันเข้าก็ไม่มีใครกล้าตักเตือนเราอีกเลยปล่อยให้เราสกปรกแต่ไม่ยอมเป็นกระจกให้มันน่าเศร้านะถ้าเราหันกลับไปมองรอบข้างแล้วไม่มีใครเลยสักคนที่รักเราถึงวันอาคิเราะไม่มีเลยสักคนที่อยากเห็นเราไปสวรรค์และถ้าคุณยังมีเพื่อนรอบข้างที่รักและหวังดีกับคุณคอยตักเตือนคุณเสมอแท็กให้เขารู้นะคะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันรักกันเพื่ออัลเลาะห์